สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้านะครับวันนี้มาแนะนำวิธีการชาร์จแบต2ก้อนนี้นะครับเป็นแบตลิเธียมโพลิเมอร์ทั้ง2ก้อนนะครับตัวก้อนใหญ่นะครับเป็นแบตที่ใส่กับรถแมคโครมีขนาด10,000มิลลิแอมเมนปลั๊กเป็น XT60 นะครับแล้วก็มีปลั๊กบาลานซ์เป็นแบตขนาด3เซลล์นะครับแบต3เซลล์สังเกตที่สายบาลานซ์นะครับจะมีสายอยู่ทั้งหมด4เส้นเป็นสายแดง1เส้นสายดำ3เส้นนะครับก็คือ3เซลล์นะครับวิธีการดูเซลล์ง่ายๆนะครับบางคนหาเพจที่บอกจำนวนเซลล์บนตัวแบตไม่เจอนะครับดูที่สายบาลานซ์ก็ได้ครับแบตอีกก้อนหนึ่งเป็นแบตของรีโมทนะครับรีโมท FR Sky เป็นแบต2เซลล์นะครับสังเกตว่าตัวสายบาลานซ์เนี่ยนะครับจะมีสายดำแค่2เส้นมีสายแดง1เส้นนะครับมีสายดำแค่2มีทั้งหมด3เส้นนะครับเป็นแดง1ดำ2ตัวเมนปลั๊กก็เป็นปลั๊ก JR นะครับวันนี้เราจะชาร์จด้วยเครื่องชาร์จ iMac B6 AC นะครับเราจะเจอปัญหาหนึ่งนะครับสำหรับการใช้เครื่องชาร์จ iMac B6 AC ชาร์จแบตที่มีขนาดใหญ่นะครับก้อนนี้มีขนาดใหญ่ๆมีมิลลิแอมป์สูงๆนะครับจะเจอปัญหาว่ามันชาร์จไม่เต็มนะครับหลายท่านก็จะเข้าใจว่าเครื่องชาร์จตัวเนี้ยชาร์จแบตก้อนใหญ่ไม่เต็มนะครับจะต้องไปใช้รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ก็คือแบบนี้นะครับผมยกตัวอย่างให้ดูตัวนี้เป็นเครื่องชาร์จ Sky RC 2พอร์ต AB นะครับ10แอมป์พอร์ตละ10แอมป์ก็เดี๋ยวเราจะทำการคอนฟิกตัวเครื่องชาร์จก่อนนะครับในส่วนของการคอนฟิกเนี่ยมันจะทำแค่ครั้งเดียวนะครับทำที่ผมแค่ครั้งเดียวนะครับกดปุ่ม stop นะครับกดปุ่ม stop ไปเรื่อยๆนะครับมาที่คำว่าโปรแกรมนะจากนั้นกด enter เข้าไปนะครับจะมาเจอคำว่า report type เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเลื่อนไปที่คำว่า safety timer นะครับตรง safety timer นะครับก็ใส่เป็น off ไว้นะครับตรงเนี้ยก็จะทำให้เครื่องชาร์จไม่ตัดนะครับโดยปกติแล้วก็จะตัดอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงนะครับ3ชั่วโมงหมายถึงอะไรก็คือถ้าชาร์จใช้เวลาเกิน3ชั่วโมงแล้วแบตเตอรี่ไม่เต็มนะครับเครื่องชาร์จจะตัดก่อนนะครับนั่นคือ1เหตุผลที่ทำให้ชาร์จไม่เต็มนะครับแล้วก็กด enter 1ครั้งนะครับตรงคำว่า off เนี่ยก็จะกระพริบเราก็จะเปลี่ยนเป็น on หรือเป็น off ก็ได้นะครับถ้าเราใส่เป็น on ก็ไปเพิ่มเวลาในการตั้งไทม์เมอร์หน่วยเป็นนาทีนะครับก็เพิ่มเวลาเข้าไปของเดิมตั้งไว้ที่120เราก็อาจจะเพิ่มเป็นสัก300หรือ400นะครับโดยประมาณนะครับผมกดผิดกดกลับมาอีกรอบหนึ่งเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับโปรแกรมตรง input power low ตรงนี้นะครับเราสามารถตั้งแรงดันได้ตัวนี้คืออีกตัวหนึ่งนะครับตัว capacity cut off capacity cut off เนี่ยเราจะตั้งค่าให้เป็น off ก็ได้นะครับหรือจะเป็น on ก็ได้ในกรณีที่ตั้งค่าเป็น on นะครับก็ปรับค่ามิลลิแอมตรงนี้นะครับให้มีค่าเท่ากับขนาดแบตที่เราชาร์จหรือว่าสูงกว่าขนาดแบตที่เราชาร์จนะครับเท่านั้นเองเซฟตี้ไทม์เมอร์โอเคตั้งไว้แล้วนะครับก็มีพารามิเตอร์แค่2ตัวตรงนี้นะครับที่เราจะต้องปรับเซตก่อนสำหรับ
เครื่องใหม่นะครับแต่ในกรณีสำหรับเครื่องนี้ผมปรับเซ็นให้แล้วนะครับเราก็จะทำการส่งให้ลูกค้าไปพร้อมกับตัวรถนะครับทีนี้เรามาดูโปรแกรมของตัวชาร์จก่อนนะครับในโปรแกรมของตัวเครื่องชาร์จเนี่ยเรากดปุ่มลูกศรวนไปเรื่อยๆนะครับเราจะเจอเมนูหัวข้อดังที่เห็นในคลิปเนี่ยนะครับนิกเคิลนิกเกิลไฮไดรด์นะครับรีโพโปรแกรมโปรแกรมก็คือตัวเมนูที่เราเข้าไปตั้งค่าคอนฟิกเมื่อสักครู่นี้นะครับโหลด Data เซฟ Data PB แบตนะครับนิกเคิลนิกเกิลไฮไดรด์มันก็จะวนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถกดเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับแบต2ก้อนที่เราจะชาร์จตัวนี้เป็นแบตลิเธียมโพลิเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เข้ามาในโหมดของรีโพนะครับโปรแกรม Select Repo Bat ให้เรากด Enter เข้าไปนะครับในโหมดการชาร์จ Repo Bat เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ5โหมดย่อยนะครับโหมดที่1ก็คือ Repo Charge Repo Charge ก็คือชาร์จเพียวๆเลยไม่มีอะไรนะครับตัวที่2นะครับเป็น Repo Balance ตัวที่3 Repo Fast Charge Storage Discharge Charge Balance Fast Storage Discharge นะครับมันจะวนไปเรื่อยๆนะครับเรากดมันก็จะวนไปเรื่อยๆให้เรากดเข้าที่จริงๆมีหลายๆท่านนะครับทำคลิปออกมาแนะนำให้ใช้ในโหมดรีโพชาร์ตนะครับในโหมดรีโพชาร์ตเนี่ยเดี๋ยวผมพูดทีหลังแล้วกันนะครับแต่ว่าผมขอแนะนำโหมดที่ผมใช้ประจำก็คือเป็นโหมดรีโพบาลานซ์นะครับในโหมดรีโพบาลานซ์เราจะเซตค่ากระแสและแรงดันตรงนี้นะครับให้ได้ตามสเปกแบตนะครับผมจะใช้โหมดนี้นะครับในคลิปนี้ผมจะพูดถึงโหมดรีโพบาลานซ์นะครับวิธีการเริ่มต้นชาร์จสำหรับแบตก้อนใหญ่นะครับก้อนใหญ่ก็คือก้อน 10,000 มิลลิแอมตัวนี้ที่ผมแจ้งไปต้นคลิปผมบอกว่ามันเป็นแบต3เซลล์นะครับขนาด 10,000 มิลลิแอมตัวปลั๊กเป็น XT60 แต่ว่าตัวที่เครื่องชาร์จเป็นปลั๊กดีน